เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup11:17 น.ธนาธรมองรัฐมีแค่2ทางเลือกช่วยเหลือประชาชนและพยุงเศรษฐกิจแนะพยุงดีกว่าปล่อยให้พังเพราะยากที่จะดึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนกลับมา11:28 น.ประชาธิปัตย์ร่วมกับมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชแจกหน้ากากอนามัยผ้า 500,000 ชิ้นผ่านส.ส.อดีตส.ส.และตัวแทนพรรคทั่วประเทศ11:34 น.ตัวแทนคอนโดย่านพหลโยธินร้องตำรวจหลังมีผู้พักอาศัยกลับจากญี่ปุ่นอ้างว่าได้รับอนุญาตให้กักตัวที่พัก14วันแต่ไม่ยอมแจ้งนิติบุคคลและไม่มีเอกสารใดยืนยัน11:45 น.กรมทางหลวงสรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงมีนาคมลดลงร้อยละ14พร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎจราจรล่าสุด11:56 น.ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพะเยาล่อซื้อหน้ากากอนามัยจับกลุ่มผู้ต้องหาขายเกินราคาพร้อมยึดของกลางกว่า 30,000 ชิ้นเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup